วันอังคารที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ศ25สาสตราจารย์คลินิกเกียติคุณนายแพทย์สุพัฒนวานิชการเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถรัรมภ์คุณธนวัฒน์สิริกุลรองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์นายแพทย์วิจาร์พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สมพลิ้มพงศานุรักษ์ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้ร่วมกันถแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566ณห้องจุฬาภรคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวนทั้งสิ้น13คนจากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์6แห่งโดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชน5คนสำหรับผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566ได้แก่นายคณินหอสิริพรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลายัยมหิดล นางสาวนนิชามานาบริบูรณ์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายสุภก r i โคสิตบวรชัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนางสาวพิมประภาตั้งประดับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุวินัยจิระบุญสีจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย